สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่ส8พฤศจิกายนนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสถิตินะครับที่เหมือนกับลิเวอร์พูลนะครับกำลังจะดําเนินตามรอยดอรทมุนด์นะครับที่ตอนนั้นคอปก็คุมอยู่นะครับมีบางเรื่องที่คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆนะครับฟันไดา์ถอนตัวทีมชาติแล้วก็ข่าวตลาดซื้อขายมีตั้งแต่คนนึงออกมาพูดถึงเรานะครับก่อนอื่น ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับลิกลิง์ด้ล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีนะครับก็คือยาแค้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับปวดเมื่อยเอวหลังเข่านะครับนึกถึงยาแค้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับสอบถามได้ตามแฟนเพจที่เห็นในภาพนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีแอดไลน์มีเบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้ถ้าสนใจนะครับ ก็มาเริ่มเรื่องราวที่เตรียมไว้ในวันนี้นะครับมีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยฝากก่อนนะครับสำหรับในช่องสยามสปอร์ตเนี่ยสยามสปอร์ตเจอแน่ EP ใหม่มาแล้วนะครับในช่องสยามสปอร์ตนะหรือเข้ามาดูในชุมชนของผมก็ได้แล้วก็ผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับสามารถคลิกดูกันได้นะครับพวกผมไปเยือนไปเจอกับไลฟ์ฟิลิปมานะครับนะไปป่วนพวกเขามาแล้วก็ไปสัมภาษณ์ได้หลายเรื่องด้วยนะครับ รวมไปถึงเมื่อคืนนี้นะครับผมทำห้าอาวุธลับเรียบภูกุญแจสู่อ่ากุญแจหงฟอร์มฉลุซีซั่นนี้นะครับมาดูซิว่าห้าอาวุธลับเป็นอะไรนะครับใครว่างๆก็ฝากมาดูได้นะครับในช่องของผมเองนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะเมื่อวานนี้ทีมชาตินะครับอ่าอังกฤษก็มีลงเตะอีกนัดหนึ่งนะครับลงเตะไปแล้วนะครับซึ่งออกเรดชัมเบอร์เลนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอีกนัดหนึ่งนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างแอซิด ในลูก1.0นะครับให้กับแฮร์รี่วิงนะครับยิงให้แฮร์รี่วิงก็ยิงนะนำ1.0แล้วก็ท้ายที่สุดจบ4.0ครับอังกฤษเอาชนะโคโซโว4.0นะครับเรียบร้อยนะส่วนเมื่อวานนี้นะครับนอกจากแชมเบอร์เลนที่ได้ลงเล่นแล้วนะครับเทรนต์อาโนก็ได้ลงเล่นเหมือนกัน84นาทีนะครับแต่ว่าแล้วก็โดนเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็ ถูกวิจารณ์เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เออเทนค่อนข้างเล่นหลุดฟอร์มพอสมควรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้กําลังใจเทนกันคือแฟนอังกฤษอาจจะวิจารณ์แต่ไม่เป็นไรครับแฟนบอลรลิฟูก็รู้ดีนะครับว่าเทนบางทีก็มีบางนัดที่หลุดเหมือนกันแต่ว่าให้กําลังใจกันดีกว่านะครับสถิติของออกเลชมาเรนเนี่ยกำลังยอดเยี่ยมเลยนะครับคือในทุกรายการเลยนะทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติเนี่ยในช่วง 7นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับประตูถึง6ครับ6จาก7ประตูอ่ะ6ประตูที่มีส่วนร่วมทั้งประตูและอาซิตนะครับเกิดขึ้นในเเกมหลังสุดอ่ะเอาง่ายๆแบบนี้ดีกว่าซึ่งในจํานวนเนี้ยถือว่าเป็นจํานวนที่มากกว่า30นัดก่อนหน้านี้ที่เขาเล่นในทุกรายการอีกนะครับสานัดก่อนหน้านี้ที่จะถึงที่บอกเนี่ยเขายิงได้แค่1นกับ4แอาซิตก็คือ5มีส่วนร่วมกับประตู5ใช่ไหมแต่ใน7 ใน6กเจ็ดเกมหลังเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูถึง6ลูกเรียกได้ว่าฟอร์มในช่วงหลังกําลังมาจริงๆนะครับสำหรับอ็อกเลตเชมเบลเลนนะครับซาดิโอมาเน่เนี่ยนะครับก็ยิงประตูนะครับอ่าไม่ไม่ยิงไม่ยิงขออภยัยมีส่วนร่วมกับเกมที่เจอกับอ่าเอสวาตินีนะครับเซ่เก้าชนะ4-1ลงเล่นไปครึ่งหนึ่งนะครับได้รับใบเหลืองแล้วก็โดนถอดออกหลังจบพักครึ่งนะครับมีคนสอบถามเข้ามาในเพจว่ามานเน่เจ็บหรือเปล่าผมก็หาข่าวนะครับไม่เจอนะครับ น่าจะไม่ได้บาดเจ็บใดๆทั้งนั้นเพียงแค่เปลี่ยนตัวออกเฉยๆนะครับดวใบเหลืองนะครับน่าจะแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าหาแล้วไม่มีครับข่าวนะครับส่วนนาบิเกต้านะครับอ่าก็ได้ลงเล่นเหมือนกันนะครับในเกมที่กีนีเอาชนะนาบีเบียนะครับ2-0นะส่วนทีมชาติชุดเล็กนะครับอย่างฮอลแลนด์นะครับลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศอันดับ3นะครับกีเจนาโอเวอร์ของเราก็ลงเล่นด้วยแต่ว่าแพ้ครับเนเธอร์แลนด์ u 17 แพ้ต่อฝรั่งเศสไปนะครับก็เลยอดได้ที่3สุดสุดท้ายก็ได้ที่4ไปนะครับนี่คือผลงานในทีมชาติของนักเตะเราเมาื่อวานนี้มีข่าวถอนตัวด้วยนะครับอีกคนนึงก็คือเบอร์กิฟันดนะครับถอนตัวด้วยคําแถลงจากาสมาคมฟุตบอลฮอลแลนด์ที่บอกว่านักเตะขอถอนด้วยเงื่อนไขด้วยเหตุผลส่วนตัวครับโดยไม่ได้มีระบุเพิ่มเติมระบุสั้นๆแค่ว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับทําให้ในอีกนัด หนึ่งนะครับที่เจอกับเอสโตเนียนะครับเขาจะไม่มีส่วนร่วมนะตัวของตัวของฟันไดจะไม่มีส่วนร่วมในเกมอีกนัดหนึ่งนะครับที่เจอกับเอสโตเนียซึ่งฮอลแล์ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าฮอลแล์เข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต้มขาดเรียบร้อยแล้วก็เลยทําให้นัดน,นี้ไม่มีฟันไดก็ไม่เป็นไรเขายอมให้ฟันไดถอนตัวได้นะครับ1นัดน,น,นะแล้วก็ไม่รู้ว่าถอนไปอะไรนะแต่ว่าก็ ไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้อะไรนะครับดังนั้นก็แฟนบอลสบายใจได้นะครับทีนี้ฟันดาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับเรื่องหนึ่งนะครับโดยชมเจเกนคอปแล้วก็โรนัลคูมันนะครับโค้ชทีมชาติฮอลแลนด์คนปัจจุบันเนี่ยซึ่งตอนนั้นเคยร่วมงานกันที่ซา์แลม์้านด้วยตอนนั้นโรนัลคูมันเคยคุมซาแม์้านเขาก็บอกว่า2คนนี้มีบางอย่างที่คล้ายกันนั่นก็คือเรื่องราวที่ทั้งคู่สามารถ ดึงความสามารถที่ดีที่สุดออกจากตัวเขามาได้ทั้งคู่มีเหมือนกันเลยทั้งคอปแล้วก็โรนัลคูมันนะครับแล้วทั้งสองคนก็เป็นคนที่ดีมากๆมักจะสมมุติว่าเวลาสื่อกําลังชื่นชมผมไปในทิศทางที่โอเวอร์เวอร์วางเกินไปเนี่ยทั้งสองคนก็จะมาช่วยดึงกระแสลงมาให้ให้ไม่ไม่ไม่เยอะจนเกินไปนะอะไรแบบนี้มีหลายๆเรื่องที่คล้ายกันทั้งสองคนเหมือนกันนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่า2คนนี้คล้ายกันระหว่างโรนัลกูรมานกับเจอร์รนคอปที่สามารถดึงตัวตนดึงศักยภาพของเขาออกมาได้นะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องที่เกิดมาในผ้าดหัวนะครับก็คือสถิติบางอย่างนะครับบ่งชี้ว่าตอนนี้ลิเวูกำลังดำเนินรอยตามบอสเซียดอร์มุนในฤด,ดูกาล2 0 1 1 2 0 1 0 2เอ1แล้วก็2 0 1 1 12ที่ควา้าแชมป์2ปีติดต่อกัน ก็คือมีสถิติเรื่องของการเก็บชัยชนะเก็บแต้มได้อย่างมหาศาลนะครับคือในวัฒนธรรมของฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันเนี่ยาในช่วงที่โดยเฉพาะย่างยิ่งช่วงดอนมุนคว้าแชม 21, 21, 21, 22, ป์2011 2010 2011 2011-12ใน2ปีติดต่อกันเนี่ยมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าแชมป์ครึ่งฤด,ดูกาลนะหรือเขาเรียกว่าออตั้มแชมเปียนนะครับก็เหมือนอารมณ์แบบว่าอาพรีเมียร์ลีกก็มีนะจริงๆก็แบบ ใครได้แชมป์ล่ะตอนคริสต์มาสส่วนใหญ่ก็จะจบเป็นแชมป์ซึ่งปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์ในช่วงคริสต์มาสแต่ท้ายที่สุดเราจบแพ้แมนเชสเตอร์1ตามนะครับแต่ว่าอ่ะย้อนกลับไปในซีซั่น2011-12ตอนนั้นที่เขาคุมดอทมุลนะครับเจนคอปเนี่ยพาทีมชนะ14จาก15เกมก่อนจบเบลกหนีหนาวนี่เราก็ต้องย้อนกลับมาในซีซั่นนั้นนี่ครับนะ เนี่ยก่อนจะจบเบรกนี้หนาวเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ทําสิติโอเคนัดแรกอาจจะแพ้เลเบอร์คูเซ่นครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยชนะชนะรุรูรุรวดเลยมีเสมอขั้นมานหนึ่งแล้วก็ชนะ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 จนมาแพ้ก่อนเบรกทีมชาตินัดหนึ่งแพ้กับอไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็เบรกไม่ใช่เบรกทีมชาติเบรกนี้หนาวไปนะครับแล้วหลังจากนั้นกลับมาจากเบรกนี้หนาวก็กลับมาทําผลงานได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องอาจจะมีสะดุดบ้างแต่ปีนั้นก็จบด้วยการเป็นแชมป์นะครับ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีช่วงหนึ่งที่ชนะ14จาก15นัดนี่คือสิ่งที่กําลังดําเนินตามรอยแล้วก็ปีนั้นได้แชมป์ครั้งแรกเลยนะครับในรอบหลายปีมากๆคือปีล่าสุดที่ดอทมูลได้ก่อนจะได้ปีนั้นคือปี2001ครับและห่างหายไป็นานมากกลับมาได้ครั้งแรกในรอบ9ถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับเออส่วนฟุตบอลในยุคนั้นก็มีหลายๆอย่างที่เจนคอปก็ มีสไตล์คล้ายๆกันอย่างเช่นการคว้าตัวนักเตะการใช้นักเตะตอนนั้นมีแมตฮุมเมอร์กับซูโบติชเป็นคู่เซนเตอร์นะครับตอนนี้ก็มีฟันดนะครับที่เป็นตัวยืนแล้วก็มีเดยันรอฟเฟรนนะครับส่วนแบ็คก็มีมาร์คเซลสเมเซอร์นะครับกับลูคัสพิเซกนะครับตอนนี้ก็มีเทรนต์อันโนกับโรวเวอร์ซันอันนี้คือยกตัวอย่างนะละหลายอย่างที่มันค่อนข้างเดินไปในทิศทางียวกันที่มีนักเตะพีคพร้อมกันนะครับแล้ว สิ่งที่คล้ายกันอีกอย่างหนึ่งคือในปี2004เนี่ยก่อนคอปจะมาคอปมาปี2008ครับมาคุมดอทมูลแต่2004เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ดอทนะมูลเนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลาบากนะครับทีมเป็นหนี้ด้วยนู่นนี่นั่นนะครับบางจะซื้อนักเตะอะไรก็แทบจะไม่ได้เลยไม่มีตังค์นะครับแต่ว่าเจนคอปเข้ามาในปี2008มากู้สถานการณ์แล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ได้นะในอีก2-3ปีให้หลังนะครับ แล้วทีนี้อีกซีซั่นหนึ่งครับซีซั่นที่ต่อเนื่องกันที่ได้แชมป์ต่อเนื่องกันนะครับก็คือซีซั่นส0 1 1 1นนะครับสำหรับดอทมุนนะนะปีนั้นเนี่ยออกสตาร์ทไม่ดีครับอาจจะมีบางปีที่ออกสตาร์ทไม่ดีเช่นปีที่เนี้ยเห็นไหมครับอ่าหกนัดนะครับแพ้ไป3เสมอ1เท่ากับว่า6นัดแรกชนะแค่2ครับ6นัดแรกชนะแค่2นะแต่ท้ายที่สุดหลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่แพ้เลยครับ เรียกวยิงสถิติยาวๆนะครับชนะชนะชนะแล้วก็มีเสมอขั้นมาประมาณ5นัดน,นอกนั้นชนะหมดเลยนะครับเป็นการชนะ21จาก26เกมที่เหลือเก็บต้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับดังนั้นในซีซั่นนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอแล้วก็รอคอยคือต้องลุ้นกันต่อไปนะครับให้เจนส์ครอปดำเนินการสถิติแบบนี้ต่อไปยาวๆยาวๆยาวๆเรื่อยๆนะครับให้ยาวที่สุดโดยชะอย่างยิ่ง ในครึ่งซีซั่นแรกนะครับต้องพยายามเก็บได้ไม่ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าในครึ่งซีซั่นหลังมันจะเป็นอย่างไรแต่ครึ่งซีซั่นแรกเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วกันเอาให้ได้มากกว่าปีที่แล้วอีกนะเอาให้ได้มากกว่าปีที่แล้วให้ได้แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่านี่จะเป็นครั้งแรกในปีในรอบปี1990หรือเปล่าที่ลิพูจะลบล้างคำสาบเรื่องของการคว้าแช,ชมป์ลีกไปได้นะครับ ก็ฝากความฝากไปด้วยนะครับบอสของพวกเรานะครับทีนี้มาดูโค้ชผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นอีไลท์อีลิตหรืออีไลท์วะน่าจะผมจำไม่ได้ว่าคำนี้อ่านว่าอะไรเอาเป็นว่าเป็นโค้ชที่พัฒนาเยาวชนนะครับโค้ชที่พัฒนาเยาวชนขึ้นสู่ชุดใหญ่ที่เพิ่งเราเพิ่งแต่งตั้งเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้วิกเตอร์มานตอสนะครับที่ไปดึงมาจากปอโต้นะ เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อในบ้านเกิดเขานั่นแหละหลักได้ร่วมง,งานกับเจนคอปประมาณเดือน2เดือนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหเจนคอปเนี่ยเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ยอดเยี่ยมมากๆนะดีใจมากๆที่ได้ร่วมง,งานกับเจนคอปนะครับทั้งในตอนซ้อมในเกมในตอนจดหรือแม้แต่ตอนที่สนทนาก็ตามนะเจนคอปมีความโดดเด่นสามารถเข้าไปสู่หัวใจของทุกๆคนในทีมได้นะครับในทุกๆก,การซ้อมก็จะได้รับเมสเซจได้รับอะไรต่างๆที่เป็นระดับ ขั้นสุดยอดออกมาจากเจนนี่คอปตลอดนะเขามีความสม่ําเสมอมีไอเดียที่ต้อนให้สู่ทีมได้ตลอดเวลาทั้งการเล่นเกมรับการขึ้นที่การเล่นกับพื้นที่นะครับในเรื่องของความสามารถในเรื่องของการหาเขาเรียกว่ารูปแบบการเข้าทํานะครับการเล่นเกมรุกการสร้างเกมรุกการเล่นเคาน์เตอร์ไอแท็กสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เจนคอฟทางานในแต่ละวันและสร้างมันอยู่ตลอดเวลานะครับเขาเป็นคนที่ เปิดกว้างสำหรับทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ร่วมงานด้วยแล้วรู้สึกสนุกจริงๆนะครับซึ่งตรงจุดนี้นมาตอคือคนขวานี่นะคนขวานี้ไปตรงกับที่เจนคอ่อ่าจอแดนเทเดันเคยพูดถึงเจนคอปเอาไว้เมื่อสองสวันก่อนเนี้ยเมื่อไม่นานเนี้ยนะครับในที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับเจมี่คาร์เกอร์นะสำหรับจอแดนเทเดอันเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเจนคอปเนี่ยเป็นคนที่ขอไปกินน้ำนะเป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้างแท็กติกต่างๆกับทีมอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เคยหยุดนิ่งนะครับในในการที่จะสร้างทีมในการคิดวิธีการขึ้นเกมคิดวิธีการเพลซิ่งคิดวิธีการต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนานาคิดเผื่อล่วงหน้า,าไว้ว่าถ้าเกิดเจออย่างนี้จะทําอย่างไรอะไรแบบน,นี้เขาบอกว่าเรื่องของแท็กติกเนี่ยจเจมคอมีผลอย่างยิ่งเฮนเดอร์สันเป็นคนพูดเองเลยนะครับจอ์แดนเฮนเดอร์สันนะนั่นแหละเขามีส่วนร่วมกับทุกๆแท็กติก เป็นผู้นำของแท็ติกของทีมอย่างแท้จริงนะครับในทุกแท็ติกที่เกิดขึ้นกับทีมเรานะครับมาดูความเห็นของอดีตนักเตะ2คนนะครับที่พูดถึงแมนซิตี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเสียเปรียบลิเวร์พูแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหนึ่งคือเรื่องของการขาดหายไปของเอเมริกลาป็อกกองหลังคนสําคัญนะครับที่เห็นชัดอยู่ว่าคนในทีมไม่สามารถทดแทนลาป็อกได้เลยนะครับนี่คือคนแรกมาดูที่ลีดิกซันนะครับ เป็นอดีตเป็นเขาเรียกว่าตำนานของอาร์เซนอลนะครับก็ออกมาบอกว่าเนี้ยชัดเจนเลยลาป็อกค,คือผู้เล่นที่กองหลังที่ดีที่สุดคนหนึ่งของแมนซิตี้เลยนะครับแล้วตอนที่มีเขาอยู่เขาสามารถ cover back ฝั่งซ้ายได้อย่างสบายๆแล้วก็ cover พื้นที่ของตัวเองได้อย่างสบายเล่นได้ดีนะครับแต่พอขาดหายไปแมนซิตี้ไม่สามารถหาคนที่จะมาเล่นทดแทนได้อย่างได้อย่างสมบูรณ์แฟนนิโยโอเคคุณจับไปเล่นตรงนั้นก็เล่นได้เขาบอกนะครับแต่ว่า หลายครั้งแฟนนินโยก็ไม่ได้มีไม่ได้มีสัญชาตญาณของกองหลังแบบธรรมชาติหลา,หลายครั้งคู่แข่งอ้อมมาข้างหลังวิ่งตัดหลังอะไรแบบเนี้แต่ทางแฟนนินโยกก็ไม่ทันเพราะว่าเขาไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพนะครับไม่ใช่คนที่แบบเป็นมืออาชีพทางด้านนี้นะครับเขาก็เลยมองว่าเนี่ยนี่คือจุดแตกต่างนะครับนะโอเคในตอนที่มีบอลแมนซิตี้ก็ยังคงเป็นทีมเดิมเป็นทีมที่เวลามีบอลคือทีมที่เล่นเกมลูกได้น่ากลัวแต่ยามที่ต้องลงไปเล่นเกมรับ แมสซิตี้มีปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วดีดิกซันมองว่าเนี่ยเสียเปรียบรีพูแบบชัดเจนเลยคือเกมรับที่ย่ำแย่นะครับขณะที่เจสันแมกเกตเทียนะครับตำนานของเรานะเจสันแมกเกตเทียอดีตมิดฟิลด์ของเราเนี่ยก็บอกว่าแมสซิตี้เองมีกองหลังที่ไม่ดีพอเช่นกันนะครับเขาให้สัมภาษณ์ไว้กับเรซซิ่งโพสต์นะครับแมกเกตเทียบอกว่าซิตี้จำเป็นต้องกลับมาให้ได้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้น อาจจะปีนี้อาจจะพลาดแชมป์เสียแชมป์ให้กับเรียููได้นะครับเขาบอกปัญหาหลักคือกองหลังเขาพูดเหมือนกันเลยแล้วมกราคมนี้จําเป็นต้องเสริมซิตี้จำเป็นต้องเสริมกองหลังโดยด่วนนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าโอตาเมดีและจอห์นสโตรนรวมไปถึงแฟนนดนโยจะสามารถทดแทนลาป็อกไปได้นะครับแล้วลาป็อกเนี่ยยังเจ็บยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเขาบอกว่า กองหลังซิตี้ยังดีไม่พอนะครับถ้าไม่แก้ไขตรงจุดนี้เขามองว่านี่แหละจะเป็นอีกจุดที่เสียจะเป็นจุดที่เสียเปรียบแบบอาจจะหยิบยื่นแชมป์ให้กับเร์ูได้เลยนะครับซึ่งพูดคล้ายกันเลยนะสคนนี้นะครับมากันที่โรเบิร์ตฟิมิโน่กันบ้างน,นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปเรื่อยๆและอยากจะคว้าแชมป์กับเรูให้มากกว่านี้นะครับเขาบอกว่าในทุกๆวัน เขาเชื่อว่าเขาสามารถปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านแท็ติกด้านหัวจิตหัวใจสามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆมุมทุกๆด้านนะครับแล้วก็เขาไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนากับตัวเองกับสโมสรเลี้ยงผูกเขาต้องการที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพยายามที่จะคว้าแชมป์กับทีมไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับนักข่าวถามถึงเรื่องที่ เขามีบุคลิกสําคัญนั่นคือการที่เขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลแบบไม่เห็นไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเพื่อทีมเขาบอกว่าอ่านั่นนั่นก็คือตัวตนของเขานะครับเขาก็พยายามจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนแอซิสให้เพื่อนทําประตูเพื่อทีมนี่คือสิ่งแนวทางที่เขาเล่นนะครับเขาบอกว่าบางครั้งเขาก็เล่นเป็นทั้งเบอร์9และบางครั้งเขาก็เล่นเป็นทั้งเบอร์10 นะก็คือบางทีเล่นทั้งกองหน้าทั้งเพลย์มเมกเกอร์ภายในเกมเดียวกันก็คือหน้าที่ที่บทบาทเขารับอยู่ตอนนี้ดังนั้นเขาก็พยายามอย่างยิ่งในแต่ละเกมที่จะพยายามพาท,ทีมชนะให้ได้มากที่สุดชนะไปเรื่อยๆให้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามนะครับเจนค็อปเคยให้ฉายา,ยาอะฟิมิโนว่าเอนจินนะครับหรือว่าห้องเครื่องเครื่องจักรอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเขาก็พูดถึงเจนค็อปคืนบ้างน,นะครับสำหรับฟิมิโนเขาบอกว่าค็อปเนี่ยคือคนที่ผมไม่เคยเหนื่อยเลยที่จะชื่นชมเขานะครับผม ชื่นชมเขาได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาคือโค้ชที่ยอดเยี่ยมทั้งในและนอกสนามเขาช่วยเราได้เยอะจริงๆนะครับในแต่ละวันเขาเราเรียนรู้อะไรมากมายจากเขาในทุกๆวันทุกๆทางนะครับเ,เขาสามารถพาทีมเดินหน้าไปได้ในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วเขาก็ทําในสิ่งที่ต่างๆได้ยอดเยี่ยมเราเรียนรู้จากเขาจริงๆนะครับ เขาแสดงสิ่งต่างๆให้เราเห็นในสนามว่าเราสามารถเติบโตขึ้นได้มากกว่าน,นี้เราสามารถพัฒนาเราสามารถเล่นได้ดีกว่าน,นี้ในการซ้อมในการเล่นแต่ละนัดนะครับนี่คือสิ่งที่ฟิมิโน่ให้สัมภาษณ์นะครับมาดูกันที่ซันเดอร์เบิร์กบ้างนะครับนักเตะที่เป็นข่าวกับเรามาหลายวันแล้วนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเจงเอปเคยออกมาบอกเองเลยว่าชอบเจ้าหนูรายนี้นะเป็นมิดฟ,ฟิ์ของเกงนะแล้วก็ตัวผู้มืนในการกีฬาของเกงก็ออกมาบอกว่าลิ์พูสนใจ ไม่ฟิวอะไนี้ล่าสุดไม่ฟิวอะไรนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดนอร์เวย์ครับทีวี2นะครับสื่อในบ้านเกิดโดยบอกว่าโอ้โหความฝันของนักฟุตบอลแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับอยากจะเล่นที่แอนฟิ์นะแล้วก็มีไม่น้อยเลยที่ช,ชาวนอร์เวย์เนี่ยที่อยากจะมาเล่นในแอนฟิ์นะครับและลิเวอร์พูลเองก็เป็นทีมที่1ในทีมที่ดีที่สุดในโลกในชั่วโมงนี้เลยนะครับดังนั้นเราแล้วก็ทีมทมนี้มีแฟนบอลมากมายด้วยดังนั้นเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยก็ อยากจะเล่นที่อนฟิลให้ได้บ่อยๆมากกว่านี้นะ,ะถ้าอยากบ่อยๆก็ต้องมาจอยกันนะครับนะอยากเล่นบ่อยๆกว่านี้ก็ต้องมาจอยกันนะซันเดอร์เบิร์กนะครับเจ้าหนูคนนี้นะติดตามดูให้ดีไม่รู้ว่าเป็นเพียงแค่อย่างไรนะครับในในอนาคตถ้าเกิดมีข่าวขึ้นมาอีกทีหนึ่งจริงๆเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเอ็กโค่ก็ยังไม่เคยปฏิเสธเจคอบก็เคยชื่นชมเจ้าหนูายนี้ผู้ในพูดในการกีฬาของเกงก็ออกมาพูดเองเรื่องนี้ ดังนั้นเราอาจจะแอบติดตามเจ้าหนูคนนี้จริงๆก็ได้นะครับดูสิตัวเบนเองล่มเลยครับเป็นนิฟิวตัวร่างใหญ่ครับสูงร้อยเก้าสิบกว่าเลยมาที่ดารเลนเบนส์กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้หลังจากมีข่าวว่า,าเซอร์ดานเชกิรีเตรียมย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นนี้นะครับไม่ใช่มก,กราคมนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยดาเลนเบน์เนี่ยอดีตนักเตะของทอแนอตสเปร์เนี่ยบอกว่า ไม่ต้องกลัวเลยชากิรี่ถ้าชาเกิรี่ย้ายในซัมเมอร์หน้านะเชื่อว่าก็มีทีมที่พร้อมเซ็งต่อนะไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลนะไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือว่าสเปอร์ก็ตามแมนซิตีไม่น่าไม่น่าใช่เชลซีก็ไม่น่าแต่สเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะมาเซ็งต่อก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นที่แน่นอนก็นคือชากิรี่มีคนมีคนพร้อมซื้อต่อแน่นอนนะครับดังนั้นชาเกิรี่ไม่ต้องห่วงใดๆนะครับสิ่งที่ดันเบน์เขาให้สัมภาษณ์ถึงนะครับ ทิ้งท้ายกันที่ฟุตเทจอันใหม่นะครับผมไปเจอมาจากในเว็บเว็บหนึ่งนะครับก็คือในช่วงที่เราชนะบาร์ซ่า4-0ในเกมนั้นๆน่ะน,นะครับหลังจบเกมก็จะมีการร้องเพลงฉลองนะครับร้องเพลงต่อหน้าแฟนบอลร้องเพลง you walk alone นะครับก็นี่เห็นไหมครับเห็นหน้าของฟาบินโยไหมครับเขาชื่นชมฟาบินโยว่าแบบอินจริงๆนะครับแล้วก็ ร้องเพลงพอเพลงจบตบมือร้องไห้ครับมีน้ําตาซึมนิดนึงแบบว่าเรียกได้ว่าอินจริงๆในในในตอนร้องเพลงอยู่วนน้ำบอโลในสนามนะครับอ่าก็เดี๋ยวเดือนธันวาคมนี้ผมก็จะไปแอนฟิลด์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปซึมซับบรรยากาศแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยให้ฟังกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็ฝากด้วยนะซับสไคร้ในช่องของผมไว้ด้วยแล้วก็ใน Facebook ของผมด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางสามารถติดตามข่าวสารกันได้แล้วโดยเฉพาะยิ่งใน y o u t u เนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันจะมีกระดิ่งขึ้นแ,วแถวๆนี้แหละนะครับกดปุ๊บมันจะแจ้งเตือนข่าวสารเวลาผมอัพคลิปหรือว่ามีไลค์สดนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอตัว,วลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ